ับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึง West by Delivery ช่วงที่2ของ360องศาโกกรีนนะครับท่านผู้ชมจะนึกออกหรือเปล่านะครับว่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนะครับสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับที่3ของโลกนะครับเราส่งออกปาล์มน้ำมันนะครับเป็นอันดับที่3ของโลกแต่ว่าปาล์มน้ำมันนั้นเราปลูกมากในภาคใต้ประกอบกับเรื่องของสภาพแวดล้อมก็เป็นเรื่องพูดถึงนะครับกันมากเอ๊ะแล้วปาล์มน้ำมันนี้จะสร้างความยั่งยืนหรือว่าไปสร้างความโกกรีนนะครับในระดับนั้นได้หรือไม่เหมือนกับพืชอื่นๆนะครับที่เราได้กล่าวไปอย่างเช่นยูคาลิปตัสเป็นต้นซึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดร.กาญจนาขวัญเมืองนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกับการยกระดับปาล์มน้ำมันช่วยสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนนะครับสวัสดีครับดร.ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจ้อสวัสดีค่ะปาล์มน้ำมันแล้วนะทีนี้นะดูซิว่าเราจะทำให้มันโกกรีนและไปสู่ความยั่งยืนได้ไหมวันนี้ดร.กาญจนาจะฉายภาพอะไรให้เราได้ดูครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องฉายภาพรวมของกระทรวงเกษตรก่อนว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการโกกรีนโดยเฉพาะในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะไม่เฉพาะปาล์มน้ำมันนะคะจริงๆแล้วเราทำในนาข้าวเราทำในอุตสาหกรรมปศุสัตว์และก็ทำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามเหมาะสมนะคะแต่วันนี้เรามาโฟกัสกันในเรื่องของปาล์มน้ำมันก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือขออนุญาตลุกขึ้นดีกว่านะคะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ปาล์มน้ำมันของประเทศไทยนะคะณปีปัจจุบันนี้เลยว่าเรามีครัวเรือนเยอะนะคะ 400,000 กว่าครัวเรือนที่ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะพื้นที่ให้ผลก็คือพื้นที่ปลูกเนี่ยมีประมาณ6ล้านกว่าไร่นะคะไอ้6ล้านกว่าไร่ที่ปลูกเนี่ยเราได้ผลปาล์มผลปาล์มที่เป็นทลายผลปาล์มเนี่ยประมาณ18ล้านตันแล้วก็เอามาสกัดแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยเราเรียกว่าน้ำมัน CPO เนี่ยนะคะประมาณ3ล้านกว่าตันอ๋อแสดงว่าจาก18ล้านที่ติดตัวผลเข้ามาด้วยนี่นะใช่แล้วก็กลั่นนะคะสกัดแล้วกลั่นออกมาเป็นน้ำมันจะเหลือจาก18เหลือ3เท่านั้นเองถูกต้องค่ะแล้วก็แหล่งผลิตใหญ่แน่นอนที่สุดค่ะว่าเกษตรกรภาคใต้เนี่ยเป็นโดเมนสำคัญเลยเป็นบุคคลสำคัญเลยที่ปลูกนะคะซึ่งสถานการณ์ของปาล์มของเราเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าจริงๆแล้วเราปลูก 6.3 ล้านไร่ก็จริงแต่เรามาเป็นอันดับ3ของโลกพื้นที่ปลูกนะคะอันดับ1เรามาเลเซียอินโดนีเซียซึ่ง2ประเทศนี้กินไปแล้ว 84% ของโลกนะคะเราแค่6ล้านไร่เนี่ยไม่แค่นะคะเราก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่เรากินการผลิตของโลกไปเนี่ย 4% และปาล์มตัวนี้เนี่ยนะคะน้ำมันปาล์มตัวนี้เราก็จะเอาไปใช้นะคะปาล์มเนี่ยเป็นทั้งพืชอาหารเพื่อความมั่นคงและพืชพลังงานพืชอาหารคืออะไรคะน้ำมันปาล์มแน่นอนที่สุดนะคะแล้วข้าวถูกต้องค่ะแล้วก็พืชพลังงานก็คือใช้เป็นไบโอดีเซลนะคะนั่นก็คือ2ขาที่สำคัญก็คือน้ำมันปาล์มเนี่ยยังเอาไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะอุตสาหกรรมต่อเนื่องนี้อย่างเช่นอะไรบ้างวันนี้ที่เราแต่งหน้ากันเนี่ยเครื่องสำอางมีส่วนผสมนะคะสบู่ผงซักฟอกนะคะทุกอย่างพวกนี้จะมีส่วนผสมของปาล์มน้ำมันนะคะน้ำมันปาล์มว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นพระเอกของประเทศไทยเหมือนกันนะคะและก็เกษตรกร 400,000 ก็หวังพึ่งพาตรงนี้อยู่นะคะพูดไปเนี่ยตอนแรกนึกว่าไกลตัวลืมไปในสบู่ก็มีเครื่องสำอางก็มีผงซักฟอกก็มีถูกต้องค่ะถูกต้องใกล้ชิดกับเราเหมือนกันนะใกล้ชิดกับเราใช่ค่ะใช่แล้วก็ตัวของปาล์มน้ำมันเองเนี่ยนะคะเราจะโกรกรีนได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงเกษตรนะคะจะมีการรับรองอย่างหนึ่งที่เราสนับสนุนให้เกษตรกรทำเราเรียกว่า GAPนะคะก็คือการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีที่เหมาะสมนะคะ GAP ตัวเนี้ยเราก็แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยนะคะใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องนะคะใช้แรงงานที่ถูกต้องนะคะบำรุงดินที่ถูกต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับอันนี้เป็นมีสไลด์ต่อไปไหมฮะโอเคค่ะอันนี้คือทีนี้ก็คือเราจะมาดูว่าความสำคัญของปาล์มเนี่ยขนาดไหน RSPO ประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาประมาณการหรือว่าโฟกัสไว้แล้วว่าความต้องการน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยปี67เนี่ยความต้องการของโลกมีความต้องการ165ล้านตัน165ล้านตันถูกต้องในอีก25ปีข้างหน้าปี93คือ25ปีข้างหน้าความต้องการที่เขาประมาณการนะคะก็คือประมาณ305
ล้านตันซึ่งสูงขึ้นประมาณ 80% อันนี้หมายถึงน้ำมันผัดกับข้าวทำกับข้าวนะถูกต้องค่ะมันเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะเพราะแน่นอนว่าประชากรโลกก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นและน้ำมันปาล์มยังคงเป็นที่นิยมเพราะอะไรคะเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่ถ้าเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะการโฆษณาเนี่ยองุ่นมากกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะสาเหตุก็คือว่าปาล์มน้ำมันเนี่ย1ไร่เนี่ยนะคะโทษที1ไร่เนี่ยสามารถผลิตต่อตันเนี่ยต่อตันปาล์มเนี่ยนะคะน้ำมันเนี่ยเราใช้พื้นที่แค่ไร่กว่าเองและลองมาดูถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นพืชน้ำมันไอ้นี่เป็นพืชน้ำมันที่เป็นคู่แข่งกับน้ำมันปาล์มครับครับเกรปซีดทานตะวันถั่วเหลืองใช้พื้นที่ปลูกเยอะมากดร.กำลังจะบอกว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยเขาใช้พื้นที่ปลูกหนึ่งไร่นิดนิดเนี่ยก็ได้มาละตันหนึ่งใช่ค่ะคนอื่นนี่โอ้โหโอ้โหนี่12ไร่ได้1ตันถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ด้วยใช่ค่ะนะเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ด้วยทีนี้ถ้าเราดูในสไลด์ต่อไปนะคะเราจะไปโกกรีนได้อย่างไรนะคะเราจะยกมาตรฐานนะคะของปาล์มน้ำมันนะคะเพื่อกระทรวงเกษตรเนี่ยยกมาตรฐานปกติเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าเรามี GAPGood Agricultural Practice ก็คือมาตรฐานที่เป็นระบบการผลิตที่กระทรวงเกษตรสนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติยกระดับไปได้ถึง RSPO ก็คือมาตรฐานน้ำมันปาล์ม IS ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม RSPO ซึ่งเกษตรกรฝั่งเกษตรกรก็สามารถได้มาตรฐานตัวนี้หรือว่าฝั่งของผู้ซื้อผู้ขายก็สามารถมีมาตรฐานตัวนี้นะคะยกระดับมาตรฐานแล้วก็มาตรฐานตัวนี้จะทำให้ราคาสูงขึ้นถึงประมาณ15ตังค์ถึง45ตังค์และก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามาตรฐานตัวนี้จะเน้นถึงเรื่องของแรงงานการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบที่เหมาะสมไม่เผานะคะการใช้ยาฆ่าแมลงหรือการใช้ปัจจัยการผลิตทุกอย่างที่เหมาะสมข้อมูลเรื่องพวกนี้นี่ชาวสวนปาล์มภาคใต้ทราบดีแล้วนะทราบดีค่ะก็สามารถที่จะเข้าสู่ในระบบตัวนี้ได้แล้วก็ขอสไลด์ต่อไปแล้วคราวนี้การลดก๊าซเรือนกระจกล่ะกับการปลูกปาล์มนะฮะดร.การปลูกปาล์มเนี่ยนะคะปาล์มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วปาล์มน้ำมันเนี่ยจะปล่อยก๊าซเราก็ต้องบอกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนเราปล่อยก๊าซเพื่อมันเป็นคาร์บอนตัวแรกที่จะปล่อยก๊าซเลยเนี่ยก็คือปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนมันจะปล่อยไนตรัสออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดหรือการใช้ปุ๋ยเคมีลงมาใช้ชีวภาพแสดงว่าเราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับตัวคาร์บอนนะคะดูดจากการใช้ปุ๋ยนะคะลดลงปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมและอันที่สองก็คือจากต้นปาล์มเองนี่แหละค่ะถ้าต้นปาล์มเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นคาร์บอนมันก็จะดูดซับในต้นปาล์มสามารถดูดซับได้มากขึ้นในแต่ละปีที่สำคัญก็คือดูดซับในต้นละที่สำคัญก็คือดูดซับคาร์บอนลงดินดูดซับลงต้นดูดซับลงดินด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการที่เหมาะสมในสวนปาล์มสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงประมาณ 2.8 ตันต่อ1ไร่นะคะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะค่ะนี่คือทีนี้ก็อาจจะสุดท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีแนวทางในการทำยังไงบ้างนะคะแน่นอนว่าสนับสนุน GAP เรามีการวิเคราะห์ดินนะคะให้เหมาะสมการพัฒนาและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะแล้วก็กระทรวงที่เป็นโทษทีกรมที่เป็นเมนหลักตอนนี้ที่ทำอยู่ในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาก็จะทำเป็นต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชรวมถึงปาล์มด้วยแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยทำเมื่อกี้กักเก็บคาร์บอนแล้วเอาคาร์บอนตัวนี้ไปขายนะคะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นแอปพลิเคชันเลยค่ะไม่ต้องเอาดินไปวิเคราะห์คุณใช้แอปตัวนี้ใน77จังหวัดจะประมาณ63ชนิดพืชคุณจะรู้เลยว่าดินคุณเหมาะกับพืชอะไรแล้วคุณจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรซึ่งในแอปนั้นสามารถบอกการผสมปุ๋ยได้ถึงประมาณ 50,000 กว่าสูตรแอปตัวนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วมีให้ดาวน์โหลดแล้วอย่างนี้พี่น้องก็ดาวน์โหลดได้เลยสินะได้ค่ะจากอันนี้คือกับกรมพัฒนาที่ดินโอ้ครับแม่วันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ท่านผู้ชมอาจารย์ชนะนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่เฉพาะทางกรมวิชาการเกษตรจะมุ่งเน้น
พันธุ์พืชใดพันธุ์พืชหนึ่งแต่ว่าปาล์มเนี่ยเผอิญว่ามันเป็นหัวข้อของเราในวันนี้นะครับและท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดนะครับจะมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยลองไปติดต่อนะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูนะครับแล้วก็จะได้รู้ในลักษณะของรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับวันนี้รายการขอบคุณมากนะครับต้องเป็นการชนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณค่ะเรารีบพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับกับการเตือนภัยอากาศนะครับ